ราห้องเฮียนห้องบุตรที่เท่าไรแล้วเนาะมีไทยฮู้บ่แม่นแล้วห้องเฮียนห้องบุตรที่14แล้วพวกหลานเนาะมื้อนี้สัปูจะพาพวกหลานมาเฮียนต่อบุตรที่15ซึ่งว่าจะเป็นเท่าไรเฮาไปเบิ่งพร้อมๆกันเลยเนาะวิสาขมิสาบทที่15ขีดจองเลขแล้วกลุ่มกับเลขอารับที่กำหนดให้เขาบอกเบิ่งพวกเราอันนี้เป็นตัวเลขอย่างพวกเราทุกคนทางเทิงนี่กับเป็นเลขแล้วนะพวกเราเนาะทางลมนี่กับเป็นเลขอารับนะพวกเราเนาะแล้วเขาบอกเบิ่งว่าเลขแล้วมีเลขไหนเนาะมานับพร้อมกันเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เลขเราเขามีอยู่10นะตัวเลขเนาะวันนี้ทำมาเบิ่งเลขอ่านรับนะพวกหลานเนาะมานับพร้อมกันเด้อ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เลขอ่านรับเขาขอมีอยู่10ตัวคือกันเนาะให้พวกหลานจื้อไว้เด้อว่าเลขแล้วเขามีตัวยังแม่เลขอ่านรับเขามีตัวยังแม่บัดนี้สักครู่จะพาพวกหลานไปขีดเส้นจองนะพวกหลานเนาะซึ่งว่าจะเป็นเท่าไหร่ทำไปเบิ่งเลยเนาะเขามาเบิ่งเนาะอันนี้แม่นเลขอ่านรับนะพวกหลานเนาะว่าเลขอ่านรับที่แถวนี้มีตัวเลขอย่างไรเนาะเขามาอ่านพร้อมกันเลยเนาะเลข6เลข3เลข4เลข8เลข10เนาะสำหรับเลขอ่านรับอันนี้เข้าไปเบิ่งเลขแล้วว่าเลขแล้วอยู่ฝั่งนี้มีตัวเลขอย่างไรนะพวกหลานเนาะเลข4เลข10เลข6เลข3เลข8นะพวกหลานเนาะวันนี้สกูจะพาพวกหลานมาขีดเส้นจองระวางเลขแล้วกับเลขอ่านรับนะพวกหลานเนาะเราจะมาขีดเส้นจองเลข6ก่อนนะพวกหลานเนาะสกูจะเฮ็ดให้เบิ่งเด้อเลข6เขาต้องขีดเส้นจองกับเลขอย่างพวกหลานทุกคนแม่แล้วเขาต้องขีดเส้นจองกับเลข6นะพวกหลานเนาะเบิ่งแล้วพวกหลานสกูจะขีดให้เบิ่งก่อนเลข6เขาต้องขีดเส้นจองกับเลขน้องหลานเนาะนี่เป็นอะไรพวกหลานอ้าววันนี้สกุลสีเฮ็ดให้เพิ่งอีกตัวเลขหนึ่งนะพวกหลานเนาะวะตัวเลขที่สองแล้วมันเลขสามนะพวกหลานเนาะวันนี้สกุลจะมาขีดเลขสามจองกับเลขอย่างน้องมีใครรู้บ่แน่แล้วเราต้องขีดเส้นจองกับเลขสามด้วยกันนะพวกหลานเนาะนี่ขีดเส้นจองแล้วเนาะเหลือตัวเลขยังพวกหลานเหลือเลข4เลข8เลข10แม่นบ่อ้าวให้พวกหลานอยู่บ้านไปขีดเส้นจองนะพวกหลานเด้อขีดเส้นจองตัวที่เหลือเนาะเหลือเลข4เลข8เลข10ไปขีดเส้นจองให้แล้วให้ถูกนะพวกหลานเด้อแล้วก็ระบายสีงามๆถ่ายรูปทรงให้สักครู่เบิ่งเด้อสักครู่จะกวดแล้วให้คะแนนพวกหลานอ้าวพวกหลานอยู่บ้านเป็นเด็กคำฟังพ่อแม่บ่ขาดพ่อขาดแม่เนาะแล้วก็บ่ไปเล่นไกลไปใส่มาใส่ก็ต้องใส่ผ้าปิดปากพกเจลแอลกอฮอล์เนาะไปล้างมือเวลาจับสิ่งของต่างๆสุดท้ายนี้สกูขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่